สำหรับการงานการเงินและความรักนะฮะมาดูเรื่องการงานกันก่อนนะฮะการงานสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ตรงนี้นะฮะถือเรื่องการงานค่อนข้างดีนะครับดีประเภทนี้มันดูกว้างเกินไปผมจะบอกให้ว่าดีอย่างไรนะครับดีเรื่องที่หนึ่งเลยก็คือการทำงานร่วมกับหมู่คณะนะครับหรือว่าการทำงานร่วมกับทีมงานในองค์กรต่างๆตรงนี้เนี่ยถือว่างานราบรื่นมีคนช่วยเหลือเพื่อร่วมงานก็ทำงานกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันดีนะครับดีอย่างที่2คืออะไรนะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าส่วนตัวนี่ค้าขายดีครับใครเปิดร้านค้าก็ขายดีมีกำไรใครทำงานเชิงด้านเกี่ยวกับพวกร้านอาหารสถานบริการต่างๆนะครับถือว่ามีคนมาอุดหนุนค่อนข้างเยอะนอกจากนี้งานเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสิ่งของสวยงามก็ถือว่าดีอีกด้วยนอกจากนี้นะครับยังดีกับวงการบันเทิงด้วยเหมือนกันนะครับใครอยู่ด้านวงการบันเทิงนักร้องศิลปินนักแสดงนักศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีวันนึงในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเลยทีเดียวครับมาดูกันที่เรื่องถัดมานะครับคือเรื่องของการเงินนะครับการเงินจับได้ไพ่ใบนี้นะฮะท้าววิรุณ6การเงินวันนี้นะครับใครหาเช้ากินค่ำใช้จ่ายรายวันหาเงินเป็นรายวันเนี่ยนะครับวันนี้ก็หามาพอดีครับพอดีพอใช้นะครับแบบปานกลางนะฮะแต่ว่าตัวเองยังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเงินในอนาคตที่จะตามมาทั้งอาทิตย์นี้เลยนะครับจะกังวลพอสมควรเลยทีเดียวเช่นรับเงินมารายวันวันนี้ก็กังวลว่าพรุ่งนี้กับวันมะรืนวันถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่ามันจะมีเรี่ยวแรงหาเงินไหมนะครับส่วนใครทำงานอยู่ในองค์กรประจำต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มองเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินมากนักนะครับจะเหมือนกับใช้จ่ายเงินไปวันๆเขาเรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับไม่ซีเรียสอะไรแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตึงมือหรือว่าขาดมือนะครับถึงแม้จะมีภาระก็ตามนะครับส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้เนี่ยมีภาระที่แบกรับหนักๆอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยภาระเรื่องการเงินบางคนก็ติดผ่อนตรงนู้นผ่อนตรงนี้นะครับหรือว่าต้องช่วยเหลือคนภายในครอบครัวก็ได้แต่ก็ยังดูภาพรวมก็คือเอาตัวรอดไปได้แบบปานกลางนั่นเองครับดวงเกี่ยวกับด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรก็ยังไม่ได้มีด้านนี้นะครับมาที่เรื่องความรักกันต่อนะครับขึ้นไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่พระเพิงนะจากภาพจะเห็นถึงความร้อนรุ่มไฟสุมเกี่ยวกับพระเพิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักเนี่ยไม่มีแฟนก็อย่าประมาทนะมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับคนรอบข้างก็ได้เพื่อนสนิทเพื่อนที่ทำงานพวกนี้อาจจะคุยกันแล้วทะเลาะเบาะแว้งหรือว่ามีสิ่งที่เข้ามาทำให้เราหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจก็เป็นได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วแน่นอนครับระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็อารมณ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในวันนี้ครับประเภทว่าเขาพูดมาธรรมดาแต่เราอาจหงุดหงิดฟังแล้วมันผิดหูแล้วก็สวนกลับไปด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ